สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะมาเข้าหอกันดีกว่าค่ะชีซิงเลอร์นั้นนะคะก็เห็นว่าเตียงสะอาดแล้วค่ะก็จูงนางเอกของพวกเรามาที่เตียงปักลายนะคะแม้มิใช่ภรรยาที่เขารักแต่นางนั้นก็เป็นภรรยาที่จะให้กำเนิดบุตรของเขาหมอหญิงสกุลปายถูกเขาซื้อตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วจ่ายให้นาง50ตำลึงก็มอบบันทึกรอบฤดูของปายซูฟังให้เขาแต่โดยดี2-3 วันนี้เป็นวันที่นางตั้งครรภ์ได้ง่ายพอดีเขาอายุ21ปีแล้วมารดาของเขาก็40ปีแล้วเขาอยากมีลูกเร็วๆให้มารดาได้อุ้มหลานไปซูฟางส่องคันช่องพางคิดในใจเรียบร้อยชุดทางการผ้าไหมสีแดงดิ้นทองปักลายองุ่นความหมายคือลูกหลานเต็มบ้านประดับไปด้วยเครื่องประดับศีรษะหยกเขียวทั้งชุดความหมายของสีเขียวก็คือแตกกิ่งก้านแผ่สาขาผู้อาวุโสเห็นนางรู้ความถึงเพียงนี้ต้องชอบใจแน่ๆอาหารเช้าของจวนอ๋องคือโจ๊กเปล่า1ถ้วยกับข้าวไร้เนื้อ6อย่างมีน้ำพริกดอกกุยยอดหน่อไม้ผัดเปรี้ยวหวานขิงแผ่นโรยน้ำตาลเต้าหู้ไข่นึ่งผัดป่วยเล้งเห็ดหอมยำรากบัวฉะไหนจึงกินเจนะหรือเพราะว่าเสี่ยวไทยผินกินอาหารเจเป็นมื้อเช้าเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษดังนั้นมื้อเช้าของจวนอ๋องห้ามมีเนื้อเด็ดขาดรวมถึงบ่าวไพ่ก็ถูกบังคับให้กินเจไปด้วยหลังฉีสิงเลิกกินข้าวเช้าเป็นเพื่อนนางเสร็จก็ออกไปข้างนอกนางจึงต้องไปยกน้ำชาคนเดียวแม่นมหลิวทำหน้าสงสารนางทว่าแม่นมเจียงกลับไม่รู้สึกแปลกใจแม้แต่น้อยไปซูฟางเป็นชายาจิ้นอ๋องที่มีชื่อในพระราชพงศาวรีแล้วดังนั้นจึงมีเกี้ยวใช้ในจวนอ๋องเกี้ยวประจำตำแหน่งของพระชายากับชายาจิ้นอ๋องล้วนเป็นสีเหลืองอ่อนม่านรถปักลายนกยูงมงคลต้อนรับวัดสันไปซูฟางดีใจมากมีเกี้ยวช่างดีจริงๆเยี่ยมยอดไปเลยแม้จะยังเช้าอยู่แต่ดวงอาทิตย์ก็เป็นดวงโตแล้วไม่ง่ายเลยกว่านางจะกลับมาขาวสักนิดจึงไม่อยากตากแดดให้ดำอีกในตอนที่นางร้องเพลงสร้างชื่อของอเดลเป็นรอบที่3ในใจนั่นเองเกี้ยวก็หยุดลงเชิญชายาจิ้นอ๋องลงเกี้ยวม่านเกี้ยวเลิกขึ้นจากด้านนอกไปสู่ฟางลงมาจากเกี้ยวนางใช่ว่าไม่คุ้นเคยกับโถงด้านหน้านี้ฉีสิงเลิกปาก้อนหิมะใส่เจ้าซื้อ3ครั้งและนางก็จำเขาได้ที่นี่ความเป็นไปในโลกช่างผันเปลี่ยนรวดเร็วไม่ว่าเช่นไรนางก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งนางกับเขาจะกลายมาเป็นสามีภรรยากันอย่างไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องเล่นจำจี้บนเตียงพวกนางเข้ากันได้ดีมากจะพูดเช่นไรดีล่ะเขาไม่เหมือนไม่เคยแตะต้องสตรีมาก่อนเขาปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายจนนางถึงกับอยากบอกกับเขาว่าสุขภาพสำคัญที่สุดช้าช้าลงหน่อยช้าก่อนสถานการณ์จริงจังเช่นนี้นางกำลังคิดเลวไหลอะไรอยู่จริงจังหน่อยประตูบานพับของโถงใหญ่ถูกเปิดออกกว้างไปสู่ฟังข้ามธรณีประตูภายในห้องมีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งกายด้วยอาภรณ์ผ้าไหมชั้นดีนั่งอยู่พวกเขาก็คือจิ้งอ๋องที่เคยพบแล้ว1ครั้งกับพระชายาจิ้งอ๋องที่เคยพบแล้ว3ครั้งผ้าพรหมจรรย์ถูกเก็บไปตั้งแต่เมื่อคืนเดาว่าทั้งสองคงจะดีใจไม่น้อยทว่าฉีสิงเลิกออกไปข้างนอกตั้งแต่ไก่โหแน่นอนว่าคงมีคนมารายงานทั้งสองแล้วใบหน้าของท่านอ๋องจึงมีความเจ็บใจที่ไม่อาจหลอมเหล็กให้กลายเป็นเหล็กก้าแปะอยู่เบาะกลมถูกวางเอาไว้เรียบร้อยไปสู่ฟางสืบเท้าไปด้านหน้าสองก้าวแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าท่านอ๋องยกถ้วยชาขึ้นเหนือศีรษะสะใภ้ขอคำนับท่านพ่อในที่สุดใบหน้าที่ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าใดของจิ้งอ๋องก็อ่อนลงเล็กน้อยเด็กดีสาวใช้ด้านข้างยกกล่องขนาดใหญ่มาตรงหน้าไปสู่ฟางแม่นมหลิวรีบรับไปขอบพระคุณท่านพ่อเพคะจากนั้นไปสู่ฟังก็ลุกขึ้นแล้วก็คุกเข่าลงบนเบาะกลมตรงหน้าพระชายาสะใภ้ขอคำนับท่านแม่พระชายายังคงแย้มยิ้มแล้วก็รับถ้วยชาไ
รีบลุกขึ้นไปสู่ฟังลุกขึ้นแม่นมข้างกายพระชายาก็ยกกล่องขนาดใหญ่มาให้นาง1กล่องเช่นกันแม่นมอี้เป็นคนรับไปพระชายาระบายยิ้มพูดว่าจวนอ๋องของเราคนน้อยและไม่มีคำขออะไรพิเศษจากเจ้าลูกเล่อนิสัยแตกต่างจากคนอื่นเจ้าอยู่กับเขาทำให้เขามีความสุขก็พอจะไปที่เรือนของเฉียวอีเหนียงบ่อยๆก็ไม่เป็นไรข้าไม่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องพวกนี้แต่มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นจวนจิ้งอ๋องของเราอยู่กันอย่างสงบสุขมาแต่ไหนแต่ไรเจ้าต้องเข้ากับพี่สะใภ้ของเจ้าให้ดีเจ้าค่ะข้าจะเข้ากับชายาซื้อจื้อให้ดีหากบ่าวไพร่ลังแกหรือไม่เชื่อฟังก็มาบอกที่เรือนเจิ้งหยาได้ถึงลูกเล่อจะสุขภาพไม่ดีแต่ก็มีศักดิ์เป็นอันติ้งจิ้นอ๋องเจ้าเองก็เป็นถึงชายาจิ้นอ๋องเป็นผู้ที่มีชื่อในพระราชพงศาวลีต้องวางตัวให้เหมือนคนเป็นนายอย่าปล่อยให้บ่าวไพร่ที่ใจใหญ่ใจโตพวกนั้นสยบเจ้าได้เด็ดขาดขอบพระคุณท่านแม่แล้วก็เห็นจิ้งอ๋องที่นั่งอยู่ด้านข้างยิ้มทั้งหน้าที่ว่าจิ้งอ๋องรักเพียงพระชายาจิ้งอ๋องคงจะจริงเพราะอายุอานามขนาดนี้แล้วก็ยังคงแสดงสีหน้าเช่นนั้นแม้นางจะไม่ชอบพระชายาจิ้งอ๋องแต่ไม่พูดไม่ได้ว่าวาจาที่อีกฝ่ายเอ่ยเมื่อครู่แสดงถึงความใจกว้างเป็นอย่างมากไม่มีคำไหนให้ติได้เลยแม้แต่คำเดียวหากพูดกันแบบชาวบ้านไปซูฟางก็เป็นแค่ภรรยาของบุตรสายรองคนหนึ่งของนางนางไม่แยแสก็ยังได้ลำดับต่อไปก็ให้แม่นมแนะนำคนอื่นๆให้รู้จักฉีวี่ซื่อจือชายาซื่อจือจินซื่อจินซื่อมีบุตรชาย2คนคือฉีจินแล้วก็ฉีปู้ไม่มีบุตรสายรองไปซูฟางเคยได้ยินมาว่าสุขภาพของฉีวี่ไม่ค่อยดีนะบางทีอาจเป็นเพราะเช่นนี้จึงไม่ได้รับอนุเพิ่มมากมายดูชายาซื้อจื่อผู้นี้สิหน้าตาเบิกบานแจ่มใสไม่เหมือนคนที่ผ่านการทดสอบอันโหดร้ายในตระกูลใหญ่สักนิดยามนี้พวกเขา4คนพ่อแม่ลูกพักอยู่ที่หอชมจันทร์เป็นเรือนเล็กๆหลังหนึ่งในส่วนแรกชะตาชีวิตของฉีวี่เปราะบางแม้เขาจะเป็นถึงซื้อจื่อแต่ไม่ว่าการกินอยู่หรือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใช้ล้วนอยู่ในระดับเดียวกับครอบครัวร่ำรวยธรรมดาเท่านั้นพระชายาจิ้งอ๋องไม่กล้าให้เขาใช้ของดีเกินไปเพราะกลัวจะเป็นการบั่นทอนอายุไขทำให้เขาอายุสั้นลงจากจุดนี้ก็ทำให้รู้ว่าชะไหนเขาจึงชื่อว่าอี้แล้วคนที่ถูกแนะนำถัดไปก็คือน้องสามีฉีรั่วเยาอีกฝ่ายเป็นทายาทหญิงสายตรงของพระชายาจิ้งอ๋องปีนี้อายุ15พักอยู่ที่เรือนชิงฟินมันหมายแล้วจะแต่งงานกับหลานชายสายตรงของแม่ทัพใหญ่สยบแผ่นดินเมื่อไล่เลียงดูจะพบว่าอีกฝ่ายมีศักดิ์เป็นญาติผู้พี่ของฉีรั่วเยาฉีรั่วเยาหน้าตาคล้ายจิ้งอ๋องมากแค่เห็นก็รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันรูปหน้าเหลี่ยมเหมือนตัวอักษรกั้วแต่ฉีวี่กับหน้าตาเหมือนมารดาหน้าตาสง่างามหล่อเล้าจากนั้นก็คือฉีรั่ววี่บุตรสาวของเฉียวอีเนียงเด็กสาวรู้ว่านางเป็นพี่สะใภ้ของตนก็กระตือรือร้นมากดึงมือนางไปกุมแล้วพูดว่าพี่สะใภ้ว่างเมื่อไหร่มาเล่นกับข้าที่เรือนฉิงเย่นะเจ้าคะไปสู่ฟางรู้สึกชอบเด็กสาวคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นมือของนางยังหยาบอยู่มากแต่กระนั้นเด็กสาวก็ไม่ได้แสดงอาการตกใจออกมาให้เห็นครั้นทำความรู้จักกับทุกคนแล้วก็มอบผ้าเช็ดหน้าและรองเท้าที่แม่นมหลิวเป็นคนช่วยนางปักให้ทุกคนพิธีนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยจิ้งอ๋องยังมีธุระต่อสั่งการ 2-3 คำก็ขอตัวสตรีนั่งอยู่เต็มห้องฉีวี่ก็ไม่สะดวกอยู่ต่อบอกจะกลับเรือนไปอ่านตำราจินซื่อจึงพาบุตรชายกลับไปพร้อมกับสามีด้วยพระชายาจิ้งอ๋องถามบุตรสาวทั้งสองว่าเล่นพินบทใหม่ได้แล้วหรือไม่ทั้งสองต่างยังเล่นไม่ได้ครั้นถูกมารดามองมาก็กลับเรือนของตัวเองไปฝึกอย่างว่าง่ายในห้องโถงจึงเหลือเพียงพระชายาจิ้งอ๋องกับไปซูฟางพระชายาจิ้งอ๋องจิบชา1อึกก่อนเอ่ยว่า
สะใภ้สามในนี้เหลือแค่พวกเราแม่สามีลูกสะใภ้เช่นนั้นข้าก็จะไม่อ้อมค้อมแม่ลูกเลิศจะป่วยแต่ท่านอ๋องก็ยังมีความหวังกับเขาแม่เมื่อวานตอนที่ผ้าพรหมจรรย์ถูกส่งมาข้าก็โล่งอกไปเปลาะหนึ่งร่างกายเขาไม่เป็นอะไรก็ดีรอเด็กคลอดออกมาชีวิตเจ้าก็จะดีขึ้นดังนั้นเจ้าต้องรีบตั้งท้องเร็วๆจวนอ๋องของเราดินน้ำอากาศไม่เลวใครแต่งเข้ามาไม่เกินครึ่งปีก็ท้องหมดเจ้าไปไหว้พระที่โถงพระบ่อยๆพระพุทธองค์ย่อมคุ้มครองเจ้าเองพี่สะพายรองเจ้าก็ไปทุกวันเช่นกัน3ปีได้อุ้ม2คนทั้งท่านอ๋องกับซื้อจื่อต่างดีใจกันมากเจ้าเองก็ต้องพยายามเข้าถ้าจะให้ดี3ปีต้องได้อุ้ม2คนเหมือนกันเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้จวนอ๋องเจ้าค่ะข้าทราบแล้วต่อไปจะไปไหว้พระทุกวันเจ้าค่ะ3ปีอุ้ม2คนหรือจินซื้อทุ่มสุดตัวขนาดนี้เชียวหรือไม่คิดจะให้พักเลยหรือท้องติดกันก็เหนื่อยเกินไปนะแต่ถ้าเทียบกับให้สามีรับอีเหนียงไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็ยินดีจะตั้งท้องเองอันที่จริงพระชายาเป็นพระชายาที่ดีคนหนึ่งเพียงแต่นางดีเกินไปจนผิดวิสัยมนุษย์สามัญถึงได้ทำให้ไปสู่ฟังมักรู้สึกแปลกๆหากวันใดฉีสิงเล่อหายป่วยก็คงจะรับอีเหนียงแน่นอนถึงตอนนั้นนางคงคล้านจะสนใจแล้วว่าใครเป็นบุตรสายตรงสายรองแล้วก็มอบเงินให้เหล่ามารดาไปจัดการกันเอาเองพูดให้ชัดๆก็คือตอนนี้ในจวนมีค่าต่อไปมีชายาซื้อจื่อคอยดูแลไม่มีเรื่องอะไรให้เจ้าช่วยมากมายมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเจ้าต้องให้กำเนิดทายาทให้จงได้อันติ้งจิ้นอ๋องได้สืบทอดบรรณาศักดิ์สามรุ่นความหมายของข้าเจ้าเข้าใจหรือไม่ข้าเข้าใจเจ้าค่ะกฎของแคว้นตงรุ่ยก็คือหากไม่สามารถให้กำเนิดทายาทชายทางการก็จะเก็บบรรดาศักดิ์กลับไปไม่อนุญาตให้รับหลานชายมาเป็นบุตรชายเพื่อสืบสานเกียรติยศของตระกูลต่อราชสำนักไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นเงินในท้องพระคลังมีจำกัดฮองเต้ทรงรักและเอ็นดูอันติ้งจิ้นอ๋องมากจริงๆไม่รู้จริงๆว่าตอนเด็กเขาฉลาดถึงขั้นไหนฮองเต้ถึงแต่งตั้งบรรณาศักดิ์ให้เขาตั้งแต่5ขวบไม่ถูกสิเขาไม่เพียงแต่แค่ฉลาดตอนเด็กเท่านั้นตอนนี้ก็ฉลาดมากเช่นกันผ่านตอนที่พบกันครั้งแรกมาไม่รู้ตั้งกี่เดือนผิวพรรณหน้าตาของนางก็เปลี่ยนไปมากเขายังจำนางได้เก่งกาจเกินไปแล้วที่นางจำเขาได้เป็นเพราะรู้สึกขอบคุณเขาและมักจะนึกถึงเขาบ่อยๆกอบกับที่ข้างกายเขามีบุรุษหน้ากระกับบุรุษคิ้วชินจังจึงช่วยกระตุ้นความทรงจำนางขึ้นมาได้หากวันนั้นเขาอยู่ตามลำพังเกรงว่านางเองก็คงจะจำเขาไม่ได้เช่นกันตอนที่สะพายรองให้กำเนิดหลานจินกับหลานปู้ได้ร้านค้าเป็นของแขวนหากเจ้าให้กำเนิดบุตรชายได้ก็จะได้เช่นกันจวนอ๋องมีของดีไม่น้อยเจ้าคลอดมากก็จะได้มากไปสู่ฟังพันค้อมกายข้ามิกาการมีทายาทเพื่อสืบสกุลเป็นหน้าที่ของสะพายไหนเลยจะกล้ารับรางวัลด้วยเรื่องนี้พระชายาจิ้งอ๋องคลี่ยิ้มเล็กน้อยก็ดีนางไม่ชอบคนโง่ไปสู่ฟังยังนับว่ามีสมองอยู่บ้างเรือนหลังไหนเลยจะมีความสงบสุขปรองดองอยู่จริงทุกคนก็เพียงลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งไปสู่ฟังคนนี้ดูแล้วยังนับว่าเจียมเนื้อเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวก็ดีในชีวิตนี้นางเกลียดพวกที่ไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวที่สุดคันแล้วจึงยิ้มบางพูดว่าเอาละเจ้าก็น่าจะเหนื่อยแล้วกลับไปนอนพักสักหน่อยเถิดตอนกลางวันลูกเล่อมักไม่อยู่แต่เขากลับมาตอนกินมื้อเย็นเสมอเจ้าอยู่กับเขาไปเดี๋ยวก็รู้เองถึงต้องมีคนกล่อมแต่เขาปฏิบัติไม่ยากจวนอ๋องของเราตระกูลใหญ่กิจการมากทว่าก็ไม่จำเป็นต้องให้พวกเจ้าสามีภรรยาช่วยวางแผนการทำมาหากินพวกเจ้าใช้ชีวิตร่วมกันดีๆก็พอเจ้าค่ะท่านแม่ชี้สิงเล่อกลับมาตอนมื้อเย็นจริงยังคงเอิกกระเริกเช่นเคยบรรเลงเพลงเครื่องสายเครื่องเป่ามีคนตะโกนว่าจิ้นอ๋องกลับจวนแล้วมาตลอดทาง
อาหารมื้อเย็นของจิ้นอ๋องมี8อย่างตามธรรมเนียมหลังกินเสร็จก็ทำกิจกรรมบนเตียงอย่างร้อนแรงอีกครั้งพละกำลังของฉีสิงเล่มีมากจนน่าตกใจหลังอาบน้ำแล้วไปซูฟางก็ยังรู้สึกว่าใบหน้าของตัวเองร้อนชาทั้งที่เขาเป็นคนยุคโบราณแท้ๆแต่ฉะไหนลีลาท่าทางจึงหลากหลายเช่นนั้นอยากถามเขาว่าไปเรียนมาจากที่ใดทว่าคิดดูแล้วคงไม่เหมาะนักจึงดึงผ้าห่มผืนบางขึ้นมาคุมตัวแล้วก็หลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นชีซิงเลอร์อยู่กินข้าวเช้าเป็นเพื่อนนางพอสาวใช้เก็บโต๊ะออกไปเขาก็ออกไปเช่นกันไปซูฟางไม่ได้แต่งงานกับเขาเพราะความรักดังนั้นจึงไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรคันเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วนางก็ไปคำนับพระชายาที่เรือนเจิ้งหยาพระชายาไม่ถือกฎเกณฑ์มากนักเพียงสนทนาครึ่งชั่วยามก็ปล่อยทุกคนกลับไปไปซูฟางจึงตามเฉียวอีเหนียงกลับมาที่เรือนรับรองเล็กของอีกฝ่ายไปซูฟางไม่เก่งเรื่องเย็บปักถักร้อยทว่าเฉียวอีเหนียงมีฝีมือด้านนี้พอดีคนหนึ่งสอนคนหนึ่งเรียนนับเป็นการฆ่าเวลาที่ดีพอสมควรนางได้ฟังเรื่องวัยเด็กของฉีสิงเล่มากมายยังไม่ถึงขวบเขาก็พูดได้หลายคำแล้ว2ขวบท่องหนังสือได้3ขวบเริ่มคำนับอาจารย์ฝึกเขียนอักษรสิ่งใดที่ผ่านตาไม่เคยลืมตำราทั้ง4คัมภีร์ทั้ง5ศึกษาครบทุกเล่มประเด็นสำคัญคือเขาสามารถนำมาปรับใช้ได้มิได้เป็นพวกท่องจำอย่างเดียวตอนนั้นจวนอ๋องมักจัดงานเลี้ยงบ่อยๆความฉลาดเฉลียวของฉีสิงเล่มักทำให้ท่านอ๋องได้หน้าบ่อยครั้งเขาฉลาดจนขงรงยังต้องยอมเขา3ส่วนเด็กอายุ5ขวบถึงกับสามารถเสวนากับจองหงวนได้เฉียวอีเหนียงจำเรื่องในอดีตได้อย่างแม่นยำสามารถเล่าได้ทุกเรื่องเป็นเพราะเขาฉลาดเกินไปอาจารย์ที่เชิญมาสอนเริ่มสอนเขาไม่ได้ตอนอายุ5ขวบจึงได้เข้าวังไปศึกษาพร้อมกับบรรดาองค์ชายและเพราะมือของเขาเล็กเกินไปท่านอ๋องจึงสั่งทำผู้กันขนาดเล็กให้เขาเป็นพิเศษแต่อย่าได้เห็นว่าเขาตัวเล็กไปเชียวตัวอักษรที่เขาเขียนออกมาทั้งลึกล้ำและทรงพลังไปซูฟางอยู่พูดคุยกับเฉียวอีเนียงถึงเรื่องในอดีตลึกๆ ก็เริ่มเข้าใจว่าชะไหนฮองเต้จึงลำเอียงรักฉีสิงเล่ถึงเพียงนี้หากซูอินให้กำเนิดเด็กที่มีความสามารถเช่นนี้แล้วก็นางเองก็คงจะลำเอียงรักมากกว่าเด็กคนอื่นเอาล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะกวานขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าพระเอกกับนางเอกนั้นนะคะหลังจากที่แต่งงานด้วยหน้าที่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาจะมีการพัฒนาด้านความรู้สึกเป็นความรักขึ้นมานะคะแล้วก็ฉากเข้าหอก็สั้นมากๆเลยนะคะก็มีในส่วนที่นางเอกนั้นนึกนะคะว่าพละกำลังของพระเอกนั้นโอ้โหแรงม้ามากๆอะไรประมาณนี้ก็ตลกดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ